แต่งปี67ตูมตามเผยเลิกไม่ช้าอาหลีมีเวลาเตรียมตัวขอแต่งงานกันตั้งแต่วันวาเลนไทน์แต่ทั้งนักแสดงหนุ่มตูมตามยุทธนาเพื่อนกลางและแฟนสาวอาหลีอัธรินยาอึ้งศิลป์ศรีกุลซึ่งยังไม่ได้เลิกแต่งสักทีล่าสุดเจอนักแสดงหนุ่มตูมตามในงานแถลงข่าวหนึ่งเลยขออัปเดตเรื่องของงานแต่งงานว่าตอนนี้ได้เลิกกันหรือยังผู้สื่อข่าวนั้นถามว่างานแต่งงานตอนนี้เตรียมไปถึงไหนแล้วหนุ่มตูมตามนั้นบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานขอไปทีละสเต็ปคือขอแต่งงานแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องครับคุยกับที่บ้านตอนนี้ทั้งสองครอบครัวเจอกันแล้วได้มีการพูดคุยกันแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ที่ใจความงานแต่ง 100% เราทำตามพิธีการที่มันถูกต้องตามฐานะของลูกผู้ชายสิ่งที่เราควรทำตามประเพณีตื่นเต้นไหมตูมตามบอกว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยครับครั้งแรกมันก็ต้องตื่นเต้นเราไม่รู้เลยว่าจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราต้องจัดการเตรียมอะไรบ้างแต่ก็ปรึกษาผู้ใหญ่ทั้งหมดผู้สื่อข่าวถามต่อว่าได้คุยถึงเรื่องสินสอดกันไหมตูมตามกล่าวว่าก็มีการถามกันแล้วทางโน้นเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าเอาเรื่องนี้ไว้หลังบ้านเลยครับตอนนี้ก็ได้ดูเลิกไว้แล้วและจัดเตรียมงานบางส่วนเลิกที่จะได้มาเป็นช่วงปี67ครับผู้สื่อข่าวเลยถามต่อว่าก็คืออีก2ปีเลยตูมตามบอกว่าถ้ารีบก็ไม่ดีครับต้องเอาจังหวะที่มันลงตัวด้วยน้องก็จะได้ทำงานไปก่อนส่วนผมเองก็เตรียมการหลายๆอย่างช่วยเตรียมกันไปครับเขาได้บอกไหมว่าปี67คือมันดียังไงตูมตามบอกว่าก็เป็นเลิกที่เหมาะสมเท่าที่ปรึกษากับหลวงพ่อครูอาจารย์ที่นับถือจริงๆมันเป็นเลิกปลายปีนี้แต่ว่าผมเตรียมการไม่ทันสัก2ปีกำลังดีเป็นการดูเลิกทั่วไปคือไม่ได้ถือว่าการที่เรารักใครสักคนมันขึ้นอยู่ที่ดวงขนาดนั้นอยู่ที่พฤติกรรมของคน2คนมากกว่าเรื่องเลิกงามยามดีมันเป็นนิมิตที่ดีทุกด้านครับแล้วเรื่องของพิธีการจะเป็นยังไงบ้างหนุ่มตูมตามนั้นกล่าวว่ากำลังคุยกับทางบ้านอยู่ครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อด้วยว่ากว่าจะแต่งก็อีก2ปีจะมีการมั่นหมายกันไว้ก่อนไหมหนุ่มตูมตามกล่าวว่ามันก็ควรที่จะอยู่ในพิธีเดียวกันเลยเพราะว่าตามหลักของอีสานวันมั่นวันแต่งเป็นวันเดียวกันหรือของทางบ้านน้องเองก็เป็นพิธีกรรมของไทลื้อ12ปันนาน้องเป็นเชื้อสายนั้นคล้ายๆกันครับเราก็เอามาผสมผสานกันครับแสดงว่าไม่ได้แต่งที่กรุงเทพใช่ไหมตูมตามบอกว่ายังไม่รู้เลยครับเอาจริงๆเรื่องแต่งงานผมยังให้ดีเทลอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เพิ่งเจอกันเพิ่งได้คุยกันครับเห็นว่าไปซื้อที่นครนายกไว้แล้วใช่ครับเป็นบ้านตากอากาศแต่คิดว่าเป็นบ้านของเราสองคนด้วยช่วยกันสร้างครับคือที่เลือกตรงนี้เพราะว่ามันใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกดีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนปลูกบ้านบ้านหลังไม่ได้ใหญ่เพราะว่าขี้เกียจถูครับหนุ่มตูมตามหัวรอบพร้อมกับบอกต่อว่าบ้านต้องอยู่ให้สบายผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเนื้อที่อยู่ประมาณกี่ไร่ก็ประมาณ3ไร่ครับเราก็ค่อยๆวางแผนสร้างตรงนั้นตรงนี้บ้างเรียนรู้และเติบโตกันไปพร้อมกันทั้งคู่คือมันมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันคืออีก2ปีมันก็คือเลิกแต่งแต่ตอนนี้เราอยู่ดูแลกันให้มากๆอยู่แล้วรักกันให้ดีผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีแพลนว่าจะอยู่ด้วยกันไปก่อนไหมตูมตามกล่าวว่าอันนี้ไม่ได้ซีเรียสผมว่าต่อให้อยู่ด้วยกันก่อนมันก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าสิ่งที่แสดงออกให้เห็นทุกอย่างมันทำให้เรารู้ว่ามั่นใจในสิ่งที่ตัดสินในตัวเขาแล้วเขามั่นใจในตัวเราแล้วคือจะอยู่ก่อนหรืออยู่หลังเหมือนกันครับเพราะสุดท้ายแล้วคำตอบสุดท้ายมันสำคัญกว่าเพราะปากบอกว่ารักกันปานจะกืนกินแต่สุดท้ายแล้วเราอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมว่ามันอยู่ที่ปัจจุบันและดูแลกันไปครับแล้วอาหลีเขาว่ายังไงบ้างตูมตามนั้นบอกว่ายังแพลนอะไรไม่ได้จริงๆต้องรอจังหวะที่สะดวกของเราทั้งคู่เพราะว่าเราทำงานด้วยกันทั้งคู่เรื่องแต่งงานเราซีเรียสเรื่องครอบครัวและประเพณีทุกอย่างแต่ส่วนตัวเราสองคนโคตรสบายเลยอ่ะอยู่ดูแลกันไปตามวาระของคู่ชีวิตกันไปคือไม่มีอะไรเป็นสิ่งไม่จำเป็นในการใช้ชีวิตคือบอกตามตรงครับว่าเราไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเราทำได้เท่าที่เราทำได้ผู้สื่อข่าวเลยถามต่อว่าอยากจัดงานเล็กๆหนุ่มตูมตามนั้นบอกว่าใช่ครับอย่างที่บอกซีเรียสครอบครัวซีเรียสประเพณีที่ถูกต้องครับงานก็คงมีญาติพี่น้องตามพิธีส่วนเพื่อนๆค่อยมาจัดกันทีหลังครับคือเรากำลังจะบอกว่าไม่อยากเอาเงินไปละลายกับงานแต่งงานใช่ไหม
ตูมตามนั้นกล่าวว่าคือมันไม่จำเป็นครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นที่ต้องทำให้ใหญ่โตประกาศให้โลกรู้แต่เราอยากได้คำอวยพรจากคนที่เรารักสนิทกันอยู่ในขอบเขตที่เข้าใจเราจริงๆมันเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ได้นอกเหนือจากสิ่งอื่นเราเน้นอบอุ่นครับตูมตามยุทธนาเปื้องกลางกล่าว